สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะนี่ค่ะก็เป็นคณะทะเลนะคะที่เก็บมาในวันนี้นะคะโอ้โหสวยไหมคะนี่ค่ะเยอะอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะคณะทะเลนะคะของติ๊กนะคะเก็บมานะคะคือยอดนี้นะคะนี่โอ้โหสวยสวยมากนะคะนี่ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วนะคะเริ่มนี่ค่ะนี่ค่ะต้นสวยนี่ค่ะก็เป็นคณะทะเลนะคะจะมาล้างนะคะจะมาล้างนี่โอ้โหมีแต่ยอดงามๆนั่นเลยค่ะคณะทะเลโอ้โหพามาชมก่อนนำไปล้างนะคะนี่ค่ะเก็บมานะคะเยอะอ่อนๆจะทำเมนูราดหน้ากินนะคะวันนี้ค่ะก็มาล้างผักนะคะล้างล้างคณะทะเลความงามยอดอ่อนเอาสายออกก็พอนะคะก็ต้องไปลวกอีกหนึ่งรอบนะนี่ก็ล้างแล้วนะคะโอ้โหล้างแล้วเตรียมตัวไปซอยไปหั่นทำกับข้าวกันต่อเลยค่ะทีนี้โอ้โหตอนนี้ติ๊กก็ลวกเส้นมาม่านะคะทำราดหน้าเส้นมาม่านะคะลวกเส้นมาม่านะคะไม่รอตอนนี้น้ำที่เหลือจากลวกมาม่านะคะติ๊กก็จะไม่ทิ้งนะคะก็จะมีไอ้ก็จะเอาคณะทะเลนะคะที่ซอยเอาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะที่ซอยเอาไว้แล้วนะคะก็จะมาลวกนะคะลวกในน้ำนี่เลยนะคะพอแก้ดาดเอาความขมกระแลมกระแลมนะคะออกจากคณะทะเลนะคะลวกนี่ค่ะลวกเอาน้ำขมออกหน่อยนึงนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้ใส่กระเทียมมาหมกไปก่อนนะคะไม่ใส่กระเทียมนะคะคือการที่ต้องทำงานที่นี้ก็เลยไม่ได้กินกระเทียมนะคะคนกระเทียมก่อนนะน้ำเลยนะคะทีนี้สมมติทำแบบง่ายๆนะคะง่ายๆสไตล์ติ๊กเดนมาร์กเรียบร้อยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะทีก็จะปรุงรสอันนี้ใส่ไปแล้วนะน้ำมันหอยกับซอสนะคะน้ำตาลนะคะหน่อยนึงนะคะได้ดีนะเรียบร้อยนะคะดีสักหน่อยนึงนะคะอ
กันเลยนะคะเลยใส่คะน้าทีหลังนะเพราะว่าคะน้าเราลวกไปแล้วนะคะนี่จ้าคะน้าทะเลที่ลวกแล้วนะคะราดหน้าคณะทะเลนะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตักใส่ชามเลยนะคะทีนี้กุ้งนะอย่างนี้นะคะกุ้งนี่ค่ะคณะทะเลนะคะเส้นมาม่านะคะใส่ชามร้อยแล้วก็มาตักเอาเลยนะคะทีนี้คนยอดนะตอนนี้ค่ะน้ำทะเลร้อยแล้วค่ะนี่หน้าตานะคะนี่นะคะราดหน้าคณะทะเลนะโอ้โหเส้นมาม่าเส้นมาม่านะคะโอ้โหสุดยอดนี่นะคะคณะทะเลร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะไม่มีความขมเลยนะคะเพราะลวกหนึ่งน้ำสุดยอดนี่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะมีอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกับติ๊กใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ